สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่1เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังใน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็ต้องระมัดระวังพายุฤดูร้อนรวมถึงลมแดดอย่างไรนะครับได้พูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้พูดคุยกันเรื่องของกรมควบคุมโรคนะครับได้เปิดเผยถึงโรคภัยแล้วก็ภัยสุขภาพที่คนไทยจะต้องระมัดระวังจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพูดคุยกับนายแพทย์บีรวัตรมโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าเลยครับวันนี้วันที่1เมษายน2567นะครับธนาคารออมสินจะมีอายุครบ100ปีธนาคารจึงได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระดังกล่าวนะครับในการสร้างสรรค์กระปุกออมสินวาระครบรอบ100ปีขึ้นมานะครับสำหรับผู้ที่จองสิทธิ์เอาไว้เนี่ยสามารถที่จะนำเงินไปฝากจำนวน500บาทนะครับไปฝากได้ที่ธนาคารออมสินที่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ์เอาไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่4เมษายนนี้นะครับ1ท่านมีสิทธิ์1กระปุกเท่านั้นขอมีจำนวนจำกัดนะครับและนอกจากนี้ครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองธนาคารยังได้จัดโครงการมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนด้วยนะครับวันนี้เด็กที่เกิดในวันนี้จะได้รับเงินทุนประเดิมคนละ500บาทด้วยกันซึ่งบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีสัญชาติไทยสามารถที่จะนำเอาสูติบัตรฉบับจริงของเด็กพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาก็ได้นะครับไปแสดงตัวที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับภายในวันที่30ธันวาคมนี้หรือถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามโดยตรงที่GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการออีกข่าวนะครับธนาคารออมสินนะครับขอร่วมฉลองครบรอบ111ปีด้วยการแจกโชคครั้งใหญ่ที่สุดนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับโดยรางวัลที่1จะมีมูลค่าสูงถึง111ล้านบาทด้วยกันจะเปิดให้เฉพาะผู้ที่ออมเงินกับสลากออมสินพิเศษตั้งแต่วันที่1เมษายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเพียงหน่วยละ100บาทเท่านั้นแล้วก็เมื่อฝากจนครบกำหนดอายุสลากแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยคืนในอัตราหน่วยละ 0.35 สตางค์ขอไปครับหน่วยละ 0.35 บาทนะครับหรือว่าร้อยละ 0.35 ต่อหน่วยซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่ได้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการออกรางวัลจะมีขึ้นในวันที่16เดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมออมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือว่าจะออมผ่านทางแอปพลิเคชันหมายโม่ก็ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือว่าทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินเป็นแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์เพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์นะครับส่วนผู้โชคดีจะเป็นใครเนี่ยเราจะใช้วิธีการสุ่มนะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็จะติดต่อกลับไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทางFacebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวถ้ารายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารนะครับโดยจะมีกิจกรรมมอบให้กับเด็กที่เกิดในวันนี้ด้วยการมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนนะครับคนละ500บาทด้วยกันซึ่งสามารถที่จะผู้ปกครองนะครับสามารถไปแสดงตัวที่ธนาคารออมสินสาขาไหนก็ได้นะครับภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับ
ธนาคารออมสินนะครับได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารด้วยการมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2567นี้นะครับโดยจะมอบให้ทุนโดยจะมอบเงินทุนให้รายคนละ500บาทด้วยกันผู้ที่สนใจก็สามารถผู้ปกครองสามารถไปแสดงตัวที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินจะมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2567นะครับคนละ500บาทซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ธนาคารจะมีอายุครบรอบ111ปีในวันนี้นะครับดังนั้นคำถามคือว่าผู้ปกครองจะต้องไปแสดงตัวที่ธนาคารออมสินสาขาไหนก็ได้เนี่ยนะครับจะต้องไปแสดงตัวไม่เกินวันที่เท่าไหร่นะครับไม่เกินวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่29มีนาคมจากจังหวัดชลบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณปาริชาติมานะศาสตร์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของอากาศในประเทศไทยซึ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือลมแดดแล้วก็พายุฤดูร้อนจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับวันนี้อากาศร้อนระอุเลยนะครับเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้เรียกว่าร้อนจัดเลยเนาะครับมีเลยก็สภาพอากาศร้อนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่30-31มาแล้วนะครับความร้อนก็เริ่มสะสมเพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่ายังจะร้อนต่อเนื่องไปอีกนะครับหลายวันที่7-8ทีเดียวครับครับคืออุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี่ก็ที่เมืองกาญจนบุรีก็ที่41.7สี่บางที่ก็เกือบ40หลายพื้นที่ครับครับเกิน40นะฮะเกิน40ครับเช่นที่ลำปางนะครับแล้วก็ที่ทางด้านภาคกลางนะครับก็มีหลายจุด40ที่ยังใกล้ๆเรานี่ยังปทุมธานีครับก็40องศาแล้วนะล่าสุดวันนี้นะครับตอนช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งนะครับอุณหภูมิของทางอยุธยาทางแต่ภาคกลางนะครับอุณหภูมิก็เกิน 4.2 องศาไปแล้วที่นะครับร้อนจัดครับช่วงฝนนี่ดูแล้วไม่น่าจะมีแล้วครับช่วงนี้อากาศฟ้าโปร่งแดดแรงเมื่อเช้ายังเห็นเมฆอยู่เลยเมื่อเช้านี่อาจจะมีความชื้นอยู่บ้างครับแต่ไปสายมาแล้วก็ความชื้นก็หายไปครับครับเอาเป็นว่าตอนนี้อากาศจะเป็นงี้นานไหมคุณสุขุนก็ถึงวันที่8ครับ8น่าจะยังร้อนอยู่นะครับแล้วก็ร้อนจัดอาจจะอุณหภูมิอาจจะขยับมาถึง 42-43 องศาได้โดยเฉพาะในวันพักเหนือครับอย่างแม่ฮ่องสอนตาดนะครับแล้วลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์เนี่ยนะครับมีแล้วก็กาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์นะครับอันนี้เป็นแถวภาคกลางแถวทางภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคอีสานนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับช่วงนี้ก็กรุงเทพนี่ก็เป็นอุณหภูมิเกิน40องศาแล้วนะครับอ๋อไม่มีลมทางตะวันออกมานี่ฮะเป็นลมตะวันตกครับตะวันตกก็ไม่มีลมเลยเสร็จเลยลมก็อ่อนครับคุณเดือดโอ้อ่อนไปด้วยอ่อนมากแล้วก็แสงแดดที่ขึ้นลงมาตรงๆเลยตอนนี้ครับความชื้นของแสงในช่วงนี้ความยาวนานของแสงแดดเนี่ยวันละ10-12ชั่วโมงทีเดียวนะครับบางวันนี่ตั้งแต่เช้านะครับก็จนว่าที่ตกดินนี่ก็เรียกว่ารวมกันแล้วก็เกิด10ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นอากาศก็จะร้อนจัดต่อเนื่องก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่ใช้โซลาร์เซลล์กับเครื่องปรับอากาศได้นี่คงสบายนะฮะช่วงนี้เต็มที่ไปเลยตอนนี้ถ้าเป็นบ้านน่าจะเหมาะเหมาะมากร้อนแรงร้อนแรงจริงๆนะครับแต่ยังไงก็ต้องอยู่กับอากาศแบบนี้ไปมันจะเป็นอย่างนี้จนถึงวันที่8เนี่ยแล้วมันจะเป็นต่อไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ8เนี่ยเดี๋ยวนี้9 10จะอากาศจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งวันที่8ที่9นี่จะเริ่ม8นี่ก็เริ่มเป็นสารก่อนครับออกแต่เจ้านี่ก็จะเริ่มมีฝนขึ้นมาบ้างนะครับเป็นฝนฟ้าขนองนะครับเหมือนเดิมนะครับที่เราเคยเกิดในวันที่26นะครับแต่ว่าเรื่องจากความแรงของมวลอากาศเย็นที่ลงมาเนี่ยมันจะได้แรงมากอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอจะคลายความร้อนได้บ้างครับอาจจะไม่ถึงกับลดทั่วภาพนะแต่ว่าอาจจะทำให้มีเมฆเพิ่มขึ้นฝนนะอาจจะเป็นบางแห่งนะครับเพราะฉะนั้น90นะอาจจะมาถึงกรุงเทพภาคตะวันออกภาคอีสานอันนี้ก็คือภาคกลางครับ
ันนี้ก็เป็นฝนฟ้าคะนองที่กลัวคือถ้าร้อนๆอย่างนี้นะครับเรื่องของฝนฟ้าคะนองมันมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับลมกระโชกแรงมันมีลูกเห็บครับพายุฤดูร้อนนะครับช่วงก่อนสงกรานต์ครับแต่หลังสงกรานต์นี่ก็ปีนี้ก็ดูจะร้อนอยู่เหมือนเดิมกลางวันครับแต่ว่าน่าจะร้อนไม่สู้ช่วงนี้ครับช่วงนี้จะเป็นน่าจะเป็นช่วงที่ร้อนอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่บอกว่าจะร้อนที่สุดนะช่วงหลังสงกรานต์ใช่ไหมฮะก็ไปได้แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปจนหมดจนเข้าฤดูฝนเลยไหมครับครับก็น่าจะประมาณนี้ครับเราจะต้องดูฝนครับฝนยังไม่ยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมฮะประมาณกลางปลายพฤษภาคมยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงพุนาช่วงปลายพฤษภาฝนน่าจะเริ่มมาครับน่าจะขึ้นก็จะประมาณสักช่วงเดือนกุมเดือนมิถุนาครับน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็รอไปก่อนนะฮะยังไม่ถึงขั้นนั้นสงกรานต์นี่อาจจะมีฝนตกไหมฮะครับสงกรานต์นี่ฝนน่าจะมาก่อนนะครับมาก่อนน่าจะมาก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยร้อนอาจจะมีฝนบางแห่งได้ในภาคอีสานภาคตะวันออกอยู่ในช่วงสงกรานต์ครับครับก็เป็นไปได้ครับทีนี้ปกติเนี่ยถ้ามันร้อนขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรที่เกิดขึ้นเราต้องเฝ้าระมัดระวังบ้างครับคุณสุพจน์นะปรากฏการณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของความร้อนความเข้มของแสงมันกระทบตรงๆแบบช่วงนี้ก็จะทำให้อากาศร้อนผิดปกติอุณหภูมิสูงเกินก็จะแตะนี่แหละครับ40-42 องศาซึ่งก็จะทำให้เรื่องที่โลกมากับความร้อนอย่างเช่นโรคลมแดดเนาะที่เราเห็นง่ายๆครับนะครับแล้วก็พวกลมพวกโรคที่มาพร้อมกับอาหารครับคือทำให้อาหารบูดเสียง่ายแล้วก็ช่วงที่จะต้องระวังก็คือช่วงเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศช่วงฤดูหนาวไอ้ช่วงไวช่วงที่เป็นช่วงไวต่อนะครับที่มวลอากาศเย็นลงมานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามาแล้วมันไม่ค่อยแรงนะครับอาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ครับก็เกิดขึ้นได้มันจะมีอะไรพอที่จะส่งสัญญาณให้เราทราบล่วงหน้าบ้างไหมฮะจะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของมวลอากาศนะครับก็จะพอได้นะแต่ว่าทิศทางลมณขณะนี้ก็จะเป็นลมใต้ลมที่พอมีความชื้นบ้างนะครับในช่วง19-21นะครับแต่ว่าช่วงนี้ลมแห้งนะครับลมแรงลมที่พัดมาจากทางด้านประเทศเมียนมาอันลมจะถึงแม้จะไม่ค่อยมีความชื้นมากนะครับเป็นลมที่มีกำลังอ่อนนะครับแต่ว่าก็ทำให้อุณหภูมิทำให้การก่อตัวของเมฆค่อนข้างยากครับก็มีโอกาสเกิดได้ครับผมนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นพายุฤดูร้อนมันจะต้องมีพูดง่ายว่าผมอยากจะให้เปรียบเทียบกับช่วงฤดูฝนเนี่ยลักษณะฝนมันจะแตกต่างกันยังไงฮะช่วงฤดูร้อนจะมาเป็นช่วงครั้งช่วงคราวมาเร็วไปเร็วลมมาก่อนไหมฮะลมแรงก่อนเสียฟ้าร้องฟ้าผ่าถ้าเป็นฤดูฝนก็จะเหมือนความชื้นเพียงพอนะครับก็จะทำให้ความรุนแรงของฟ้าคะนองหรือฝนฟ้าคะนองน้อยลงครับลดน้อยลงกว่าครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมันพีคครับ40-42เนี่ยถ้าเวลามาอากาศเย็นร้อนๆมาปะทะอากาศหนาวนะครับก็จะทำให้มันมีความแรงเกิดขึ้นครับครับซึ่งเวลามาเนี่ยทำไมลมก็ถึงแรงอ่ะครับเพราะอะไรเพราะว่าการยกตัวรุนแรงครับคุณเดือดพัดลงตัวรุนแรงที่ลมมีกระแสอากาศไหลขึ้นเวลาที่การยกตัวหน้าเนี่ยครับครับมันจะลอยตัวอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ไปห่อว่าก้อนน้ำแข็งหรือก้อนเมฆครับลงมาแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นลูกเห็บได้ครับครับแล้วอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เขาลอยตัวรวดเร็วฮะครับเนื่องจากว่าเป็นการยกตัวนะอากาศที่เป็นรุนแรงลอยตัวขึ้นไปแบบเวลาที่มันลอยตัวรุนแรงครับครับจะเป่าตัวช่วยที่อากาศร้อนนะครับเพราะถ้ามีความชื้นเข้าไปก็จะทำให้สภาพอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอากาศกระแสไหลขึ้นแล้วก็กระแสอากาศไหลลงมันรวดเร็วขึ้นแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วก็คือลมนี่ฮะครับก็คือลมที่หอบเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพนี้อนุภาคต่ออากาศนะครับขึ้นไปอันนี้ก็จะทำให้ช่วงหน้าร้อนหรือฤดูร้อนเนี่ยเราจะมีมักจะเจอสภาพอากาศที่มันมีความแปรปรวนรุนแรงเหมือนกับว่าด้วยความที่มันมาอย่างเร็วแล้วก็แรงเลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเช่นลูกเห็บตกอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับครับถูกต้องครับตอนฝนนี้ถูกเข้าไปตอนหน้าฝนนี่มันจะเกิดยากเลยความชื้นเขาอิ่มตัวแล้วลมที่ลงมาก็จะไม่ค่อยจะอาจจะแรงอยู่แต่ก็ไม่ได้แรงเหมือนหน้าช่วงเปลี่ยนฤดูครับก็มีร้อนครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนโอกาสเกิดมีมีครับแน่นอนเลย
ถ้าเกิดช่วงไหนความชื้นดีหรือมวลอากาศเย็นมาลงมาถึงก็จะมาไม่ถึงเราแต่ว่าก็จะมีอากาศเย็นเจออากาศร้อนเนี่ยครับการสำคัญนะครับใช่ผมจำได้คุณสุควรเนี่ยจนบัดนี้ผมยังไม่ได้ทำสีรถเลยนะครับเจอลูกค้าเข้าไปตรงนี้จะต้องทำได้เลยครับเนี่ยถึงวันที่8ที่9ตกใจฮะไม่ใช่อะไรตกใจว่านั่งนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านเอ๊ะทำไมมันดังป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 ังเราก็นึกว่าอะไรสังกะสีปรากฏไม่ใช่เป็นลูกเห็บตกลงมากรุงเทพนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็มีความเสี่ยงที่จะเจอเรื่องแบบนี้ได้เหมือนกันก็ยังมีโอกาสครับมีโอกาสครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามครับตอนนี้ก็ประเทศไทยตอนบนนะตอนบนตัวบัตรจะรวมทั้งภาคใต้ด้วยครับคืออากาศภาคใต้ก็ร้อนตอนภาคใต้ร้อนแต่เขามีลมไม่ใช่ไหนครับมีลมตะวันออกพัดอยู่ครับบางทีบางวันก็อารมณ์อาจจะมีความแปรปรวนทิศทางอยู่บ้างแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ยังได้อยู่ครับคือหมายถึงว่าภาคใต้คงโอกาสที่จะเสี่ยงว่าจะเกิดพายุรุนแรงอะไรขึ้นมานี่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะอาจจะมันที่จริงก็ได้เกือบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วโอ้ครับขนาดก็คือตรงไหนที่มันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะความร้อนปกคลุมตรงนั้นจะร้อนแรงกว่าภาคใต้นี่แต่ว่าอากาศเขาจะค่อนข้างจะอยู่การพัดพาได้ดีในการเย็นได้ดีกว่าครับเอาเป็นว่าภาคอื่นๆก็ต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะภาคตะวันออกด้วยไหมฮะครับภาคตะวันออกด้วยครับวันนี้ก็จะเพิ่มอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกครับทำไมเขาออกแนวนี้หมดเลยฮะเป็นเพราะลมตะวันตกด้วยฮะคือนี้มันเป็นลมใต้ลมใต้มีอากาศเย็นลงมาก็จะทำให้เกิดเป็นลมที่พัดมาเข้ามาเย็นเจอร้อนนะฮะทะเลจีนใต้แล้วก็ทางบริเวณอ่าวไทยเข้ามาวนๆอยู่แถวนี้อ่ะครับวนอยู่แถวนี้ครับในหน้าร้อนทำไมไม่ไปไหนบ้างเลยนะถ้าเราเปลี่ยนเป็นหน้าฝนเนี่ยลมก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอันดามันเลยแถบระนองขึ้นมานะฮะพักง่ายๆใช่ครับแต่นี่คือมาจากทางตะวันออกครับเอาอย่างนี้มันก็ต้องไปเกี่ยวพันกับไอ้อะไรนะฮะอิทธิพลของน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยฮะด้วยครับส่วนหนึ่งถ้าลมทางฝั่งตะวันออกแรงครับก็มันมีความแรงกว่านี้ก็จะหอบความชื้นมาได้ดีถ้ามันเบาลงไปความชื้นเริ่มมาก็จะน้อยครับครับเอาอย่างนี้ถ้าผมสมมตินะฮะคุณสมควรถ้าเกิดว่าเราอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกโดยที่ไม่มีฟิลิปปินส์กั้นกลางเอาไว้เนี่ยอากาศมันจะเป็นอย่างนี้ไหมฮะอากาศก็จะอาจจะใกล้เคียงกันครับคุณแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นเกาะครับใช่ใช่เขาก็จะอาจจะไม่มองเรื่องของเตือนเล็กๆเท่าไหร่แต่มันดับผ่านโฟจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาทะเลจีนใต้ได้เสมออืมนี่ยังดีที่เรามีภูเขากั้นไว้นะฮะก็ถ้าจะช่วยได้เยอะก็คือช่วงพายุครับเอาสลุงไปที่ก่อนนะครับค่อยขึ้นเวียดนามเวียดนามก็กั้นเอาไว้อีกโดนอีกครับกั้นเลยกว่าจะมาถึงเรานะครับโชคดีไปแต่นี่คือฝนถ้าเกิดว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นมาคือเกิดในประเทศไทยนี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลเลยใช่ครับอยู่พื้นที่เฉพาะที่ครับครับเราใช้อย่างนี้ได้ไหมครับว่าที่ไหนก็ตามพื้นที่ไหนก็ตามถ้าเกิดเคยมีประวัติมาแล้วเนี่ยให้ระมัดระวังให้ดีครับผมครับใช่ยังได้นะครับครับเพราะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมครับมันจะตกที่ไหนอะไรยังไงเพราะมันเกิดได้ทุกที่ครับอ๋อที่จะกระโดดครับกลับอ่ะติดตามการมีจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยก็ช่วงนี้ระวังอากาศร้อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นร้อนจัดเนาะมันจะร้อนต่อเนื่องกันไปถึงโน่นแล้วครับ7-8จะ90ก็จะเปลี่ยนไปทั้งหนึ่งอันนี้ฝนเข้ามาอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามใกล้ในการนี้อีกทีครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณสมควรครับขอบพระคุณครับครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับก็คุยกันในเรื่องของอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยมีเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางแสงแดดแสงแดดเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าอากาศที่มันร้อนอบอ้าวเนี่ยแหละครับทั้งกายทั้งใจนี่มันจะหงุดหงิดไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลบได้ก็หลบนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าหรือเรื่องราวของกรมควบคุมโรคนะครับได้เปิดเผยข้อมูลที่คนไทยเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคแล้วก็ภัยที่เกิดกับสุขภาพของตัวเองนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าหรือนะครับวันนี้คำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าในวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ธนาคารจะมีอายุครบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารขึ้นมานะครับโดยกิจกรรม1เป็นการมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนก็คือวันนี้นะครับมอบให้ก
คนละ500บาทด้วยกันคำถามคือว่าผู้ปกครองจะต้องไปแสดงตัวที่ธนาคารออมสินสาขาไหนก็ได้ต้องไปแสดงตัวภายในวันที่เท่าไหร่นะครับภายในวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็พิมพ์คำตอบลงมาใน Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ